ชมลีลาพญาหงญาลิซ่าแบ็คพิงค์น็อกอดีตนักเทควันโดสาวทีมชาติลาวคว้าชัยศึกใหญ่เลเจนด์เอฟซีคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันกีฬามวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือว่า MMA ครับรายการ Legend FC คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันก็รายการนี้ครับได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ลิปตาพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาที่เวทีมวยชั่วคราวครับบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักร่วมด้วยประชาชนชาวโคราชที่เข้ามาร่วมชมครับแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันอย่างหน้าตาแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาด้วยนะครับไฮไลท์ของการแข่งขันนะครับอยู่ที่มวยไทยรุ่น47กิโลกรัมหญิงครับเป็นการพบกันระหว่างพญาหงอโยธยาไฟยิมหรือว่าจันทการมาโดบาลแชมป์เควันหญิงคนแรกของเมืองไทยนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของลิซ่ามาโดบาลหรือว่าลิซ่าแบ็คพริ้งนะครับซึ่งเป็นศิลปินชื่อดังของไทยนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วเวลานี้นะครับก็พญาหงเนี่ยขึ้นเวทีปะทะกับลูกหมีพีเคเวียงจันทร์นักมวยชื่อดังนะครับและเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติจากประเทศลาวนะครับพญาหงเนี่ยอยู่ในมุมสีดำนะครับส่วนลูกหมีเนี่ยในมุมแดงนะครับเปิดศึกยกแรกครับเกมดุเดือดนะครับตั้งแต่ต้นเลยโดยต่างฝ่ายต่างเดินหน้าออกอาวุธทำคะแนนแต่ยกแรกนี้ครับเป็นพญาหงที่ดุดันกว่านะครับแล้วก็หาจังหวะเข้าทำได้จัดแจ้งกว่าจากนั้นยกที่2ครับพญาหงเร่งเกมครับเดินหน้าออกอาวุธด้วยการประเคนหมัดเท้าเข่าศอกใส่ลูกหมีอย่างต่อเนื่องจนออกอาการเลยนะครับกระทั่งกรรมการบนเวทีต้องสั่งยุติการชกในยกที่2เท่านั้นเองครับพร้อมกับชูมือให้พญาหงเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปอย่างงดงามในรายการนี้นะครับที่สนามนี้นะครับพอใจในผลงานครับลูกหมีครับเสียงประเมินลูกหมีนะครับพญาหงอายุยาไฟจิมนี่คือ1นักเหรียญรางวัลครับหลวงพ่อคูณครุกเสกจากวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชผมคิดว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จมากนะครับฝนตกหนักแค่ไหนคนดูนะครับคนเชียร์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันไม่หนีไปไหนเลยแล้วก็เป็นกีฬาใหม่ที่ไม่เคยมาจัดแล้วก็เป็นกีฬาที่สามารถที่จะต่อยอดมวยไทยได้นะครับเพราะว่าโคราชเป็นเมืองมวยแล้วก็ MMA หรือศิลปะแห่งการต่อสู้ผสมผสานเนี่ยสามารถที่จะใช้มวยไทยเป็นพื้นฐานเราสามารถที่จะสร้างมวยไทยเป็นแชมป์โลกมวยไทยแล้วก็มวยไทยต่อยอดให้เป็นแชมป์โลกมวย MMA ของโลกได้ฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดนะครับถ้าเราสามารถที่จะขยายฐานของการจัดไปตามจังหวัดท่องเที่ยวไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปให้นักต่างชาติคนต่างชาตินักท่องเที่ยวเขาชมเขาดูเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากว่าจะเป็นการต่อยอดเรื่องกีฬามวยแล้วนะครับแต่ละครั้งเนี่ยเรตติ้งสูงขึ้นเรื่อยๆคนดูมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผู้จัดโดยเฉพาะวิวเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการจัดดีขึ้นเรื่อยๆคู่ประกบมวยก็ดีขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เรากำลังจะมีกีฬาอะไรใหม่ๆที่ใช้พื้นฐานของความแข็งแกร่งของมวยไทยเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างสู่ระดับโลกได้นะครับเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมนะครั้งต่อไปให้พูดมีโอกาสก็คิดว่าภายใน2เดือนเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องจัดอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยมีเสียงเรียกร้องเข้ามาเยอะนะครับเพียงแต่ว่าในเราจัดมวยแล้วเนี่ยให้อยากให้เป็นประโยชน์เรื่องเศรษฐกิจด้วยคือประโยชน์เรื่องกีฬาเนี่ยได้อยู่แล้วความสุขเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ต้องมีอะไรเพิ่มอีกนิดนึงเช่นไปจัดตามเมืองท่องเที่ยวเช่นสมมตินี่ผมสมมตินะไปภูเก็ตอย่างเงี้ยนะหรือไปสมุยไปพัทยาไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเพราะวันนี้เราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเราก็มีภาวะวิกฤตเศรษฐกิจคนไทยก็เครียดนะฉะนั้นถ้าเราส่งเสริมท่องเที่ยวด้วยส่งความสุขด้วยจะได้มีกำลังใจสู้ของแพงค่ะสนามนี้ก็บอกได้เลยว่าแบบมันมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีความที่ว่าเราสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนักกีฬากับผู้ชมในจังหวัดได้ดีมากๆค่ะเพราะว่านักกีฬาเนี่ยเป็นลูกหลานชาวโคราชทั้งหมดแล้วก็ประกบคู่เจอกับนักกีฬาต่างชาติค่ะแล้วก็สู้กันอย่างแบบมันมากเขาก็อยากมาเชียร์ลูกหลานชาวโคราชนะคะแล้วก็ประทับใจมากๆเพราะว่าถึงฝนจะตกเป็นชั่วโมงแต่ชาวบ้านก็แบบว่าไม่กลับเลยอะค่ะเพราะว่าตื่นเต้นด้วยเพราะว่าอย่าง MMA หรือมวยกรงเนี่ยถือว่าใหม่สำหรับ
ประเทศไทยนะคะแล้วอย่างโคราชนี่ก็มาจัดเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ฟีดแบ็กที่ดีมากๆเลยค่ะฝนตกก็ไม่กลับกันใครอยู่จนจบรายการเลยก็ถือว่าครั้งนี้วิวรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะวันนี้ถือว่ามันเลยค่ะแล้วก็สูสีกันแล้วก็แต่ละคนเขาก็มีลีลาที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีลูกเด็ดของตัวเองชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่งานออกมาได้ดีค่ะครั้งต่อไปก็จะประกบคู่มวยให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะต่อไปแล้วก็วางแผนว่าจะกลับไปจัดที่หัวหินค่ะแล้วก็ปลายปีที่ภูเก็ตเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างวางแผนงานกันอยู่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะทางเพจLegend Fighting Championship Thailand ค่ะสำหรับสนามต่อไปครับของการแข่งขันมวยไทยและก็ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA รายการ Legend FC นะครับจะมีขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ครับที่จังหวัดภูเก็ตเป็นสนามต่อไปครับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็การแข่งขันภาพไฮไลท์ครับได้ทางช่อง My Name Is เดี๋ยวผมจะนำมาฝากกันนะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ